ื่นนะฮะบทเพลงของอะไรนะคุณพัชราแวงวันค่ะคุณลุงใช่เลยสลับกันไปแล้วกันนะครับก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับเพลงเก่าของพี่เสกสรรทองวัฒนาบ้างไหมใครเล่าเขาจะรู้
เพลงเก่าๆนะฮะบทเพลงของคุณพี่พัชราแวงวันครับเช่นเคยค่ะลุงมีเพลงถ้ามาวันอังคารกับวันศุกร์ก็จะได้ฟังเพลงเก่าๆกันนะฮะเราจะร้องแต่เพลงเก่าๆ8090มาเลยนะครับแนะนำเพลงได้นะครับเพลงไหนที่เราร้องให้ฟังได้เราจะร้องทันทีเราจะร้องทันทีนะฮะแต่ถ้าร้องไม่ได้ถ้าร้องไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นการบ้านแต่ถ้าติดสินบัตรค่าสินบนมาเราก็จะพยายามร้องจะพยายามร้องขำขำพี่สาวอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็นำขึ้นมาแล้วกันเนาะคิริบูลบ้างสักเพลงกันนะครับน่าจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์มั้งเพลงเนี่ยนะอะไรนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงเพลงเนี่ยที่ผมจะร้องเนี่ยพี่ออสคิริบูลนะคะว่ามีความรัก
องคนครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับวันนี้มีอาหารแนะนำไหมเอ่ยเยอะมากเลยค่ะคุณลุงเยอะมากเลยที่เห็นเสิร์ฟที่เห็นเสิร์ฟบริการทุกครั้งเลยนะคะที่มามีอะไรฮะขาหมูเยอรมันค่ะคุณลุงที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วฮะแล้วก็ซาซิมินะคุณลุงแซลมอนซาซิมินี่เห็นเยอะมากใบรุ่นต้องซาซิมิเลยแล้วก็จะมีอะไรนะคะน่าจะเป็นหมกไหมห่อหมกห่อหมกทะเลที่อยู่ในมะพร้าวหอมๆค่ะคุณลุงเรามีหลากหลายอาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอิตาเลียนก็มีใช่ค่ะคุณลุงอาหารจีนก็มีนะครับญี่ปุ่นก็มีนะครับใช่ค่ะตบท้ายด้วยอาหารอีสานด้วยเรามีที่นี่ส้มตำที่ส้มตำอร่อยมากเลยสดสะอาดแล้วก็อร่อยบอกได้เลยว่าส้มตำที่นี่อร่อยมากครับเพราะว่าปลาแดกมาจากยะโสจริงหรือแมนติอ้ายถือว่าหอมเชียวอะไรเนี่ยฟังเพลงไปด้วยนะฮะก็ทุกวันอังคารและวันศุกร์ก็จะมาเจอพวกเราได้ทุก6โมงเย็นนะครับที่ร้านโซพราวครึ่งประมาณ6โมงครึ่งมาก่อนก็วันไหนที่เราไม่รถไม่ติดเรามาก่อนก็จะมาร้องให้ฟังก่อนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโซพราวนะคะบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะพบกับเราได้ทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะที่ค้างคาใจจนไม่รู้จบเริ่มจากวันที่ฉันพบเธอจนบัดนี้แปลกที่ฉันพบรักแรกเธอแปลกที่เธอก็ยังมีใจทั้งที่เธอยังมีเขาอยู่อ้อมอกเธอช่างแสนThank you.
เกินร้อยครับโอ้ส่วนเกินอ๋อมีเพลงส่วนเกินด้วยเหรอครับทางบ้านแนะนำเพลงส่วนเกินมารักเกินร้อยจะถอยยังไงถ้ามันรักไปแล้วรักไปแล้วจะทำยังไงดีจะทำไงดีถึงจะมีแฟนเที่ยวโอ้เมื่อวานนี้วันเกิดพี่ชายผมด้วยโอ้เดี๋ยวHappy birthday อ่ะ Happy birthday พี่ชาย Happy birthday นะคะพี่วิทย์ค่ะ26พี่ชายของเราเองเมื่อวานเราไปทำบุญเมื่อวานเราก็ไปทำบุญกันมาค่ะไปทำบุญวันเมื่อวานวันก่อนค่ะขอบคุณมาฝากทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงส่วนพี่วิทย์พี่ชายของเราเจ้าของวันเกิดก็ขอให้พี่ชายแข็งแรงแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักเดินทางไปไหนมาไหนสุขเดินทางปลอดภัยนะคะไม่มีเธอจะบอกรักกับใครไม่มีเธอจะบอกรักเพลงของถ้าอยากฟังนิดนึงด้วยกันนะทุ่งบ้างแล้วนะทุ่งแล้วก็เพลงของ
คุณป้าดาวใจภัยจิตด้วยนะฮะให้ลูกกุ้งบ้างเลยนะไม่ขัด
คิดซะว่าเราร้องเพลงอยู่ในล็อบบี้โรงแรมเนี่ยคุณลุงได้กินปลาร้าก็เลยแบบว่าหลุดเลยทำให้ผมหิวข้าวตอนนี้ผมไม่จะไม่กินข้าวเย็นแล้วนะหลังจากเลิกจากที่ไปกรุณาพาผมแวะร้านก๋วยร้านครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีส้มตำด้วยนะครับส้มตำปลาร้าหอมมากคุณลุงแซลมอนซาซิมิก็มีอีกคุณลุงฮะอะไรนะมันเข้ากันมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตกลืนน้ำลายนิดนึงนะคะคุณมาฝากทั้งบ้านด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับก็อีกห้องนึงเรากำลังทำการก่อสร้างอยู่นะฮะต่อเติมอีกห้องนึงนะฮะขยายร้านค่ะรองรับลูกค้าค่ะรองรับคุณลูกค้าได้จำนวนมากเลยค่ะคุณลุงเพิ่มอีกห้องนึงนะครับเพิ่มอีกหนึ่งคู่หาเลยนะฮะแล้วก็เปิด3ชั้นทุกวันเลยนะต่อไปใช่ค่ะนี่เลยนะมองดาวเดือนนะใช่ไหมมองดาวเดือนอีกสักเดือนแล้วกันนะตอนนี้จะร้องไห้กับเดือนแล้วไหมเนี่ยคะใช่ใช่บทเพลงเก่าๆของคัมภีร์แสงทองหรือว่าสายันสัญญาก็มาร้องแบบสะดุ้งดังเลยนะครับตอนนี้เราก็พยายามเหล่าเพลงมาให้ทางบ้านได้รับฟังบางเพลงอาจจะลืมกันไปแล้วนะคุณลุงนะร้องไห้กับเดือนแล้วกันThank you.
แท้รักกันหนุ่มสาวแต่รักรวงข้าวโทษเจ้าไม่น่านายนี้พอเดือนแรงรักก็แลมร้างมือนโทษดาวขาดเดือนฉันก็เพื่อนไม่มีแต่เดือนยังมาให้ดาวเห็นหน้าทุกทีรักข้าเป็นปีไม่เคยเห็นหน้าคงมีใครเขาคอยเอาใจเก่งนักเจ้าถึงลืมชายที่รักให้คอยเงาหน่อยอยู่นานยิ่งมองดูเดือนเหมือนเตือนในใจภาวะนี้เดือนจ้าฉันมาร้องไห้กับเดือนThank you.
ลงพื้นใหญ่เถิดไว้สูงล้อ
่อตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมน้อลูกพาป้าจึงหาแฟนได้ยากเห็นมองเห็นสาวๆเดินเดียวจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็นยากเย็นกว่าคำเรื่องบินมองส่งสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครน้อมีใจรักไหมสูญสิ้นลูกทับอากาศขาดรักพนอขอร้องอยู่อินไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหมตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมน้อลูกทับป้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นสาวๆเดินเดียวจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็นยากเย็นกว่าขับเครื่องบินมองส่งสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครน้องมีใจรักไหมสูญสิ้นลูกทับอากาศขาดรักวิชาลองดีดีจะขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม
จองน้องนางนาทีนี้เลยก็ฟังเพลงเก่าๆของพวกเราเนี่ยก็ทั้งสตริงบ้างลูกทุ่งบ้างชอบแบบไหนก็แนะนำมาแล้วกันนะครับชอบขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ชายบอกชอบหมดเลยช้าบ้างเร็วบ้างแล้วกันนะครับThank you.
ากขายเรือซื้อนาซื้อไร่อยากอยู่ใกล้แม่ขนตางอนลุงอรุณแล้วเจ้าแก้วตาต้องถอยเรือก่อนนะแม่ขนตาพี่ขอลาก่อนชาวเรือต้อยต่ำตัวดำเหมือนดินนาดอนโบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อนแม่ขนตางอนอย่าลืมชาวเรือคอยมัดใจของเธอไว้
ช้ำในวันนี้เลยบอกมาเธอนะเธอว่าใจเธอนั้นมีใครจะปิดบังไปยังก็ใจของเธอทำหืนหานให้ฉันนอนคราวรานสุดทรมานเหลือเกินใจเธอมีเขายืนก่อให้ลืมใจฉันไปอย่ากลมตรอกหัวใจและอย่าห่วงใยในตัวฉันเลยให้ฉันเป็นความหลังจากความชิงชังของเธอที่เคยซึ้งใจก็ให้หลั่งไหลไปกับน้ำตาปล่อยให้ฉันเดินจากไปจากไปบนทางสีดำหัวใจนั้นฉันทนได้เพื่อเธเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับค่ะมาพบกับพวกเราได้ทุกวันพฤหัสบดีนะครับอังคารศุกร์นะเพลงทิ้งท้ายกันนะครับบทเพลงของพี่ตั๊กนะฮะพี่ตั๊กกระแตนตั๊กลีลาหรือว่าชื่ออะไรนะแซวลุงเล่นสิริพรอยู่ยอดก็ใช่เมื่อ 8-9 ปีก่อนก็ผมก็มีโอกาสได้ไปในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับสงครามเพลงคุณลุงเป็นอะไรคะไปเงาเสียงเทอรี่เนควัฒนานะครับคุณลุงเป็นเงาเสียงเทอรี่พี่ตั๊กก็เป็นกรรมการนี่แหละที่เราเห็นในทีวีเขาสวยมากนะคุณลุงคำๆนะดำๆนะตัวจริงนี่จะบอกให้เลยอะไรคะดำดำครับพี่สาวบอกว่าอะไรคะลุงขาวแบบไหนกันเขาขาวผ่องอ่ะเขาผ่องแบบสีน้ำคนสวยคนสวยเลยคนสวยเลยแหละใช่ไหมคะจริงๆค่ะในตัวจริงกับในทีวีนะตัวจริงจะสวยกว่าในทีวีนะคุณลุงในทีวีเวลาเรามองบางคนเราเจอในทีวีในทีวีนี่มองไม่สวยไม่หล่อหรอกแต่ตัวจริงเนี่ยหล่อสวยนะ
อต้นเสมอปลายใช่ไหมคะยินดีต้อนรับด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงปรบมือด้วยนะครับขออนุญาตทิ้งท้ายที่บทเพลงนี้เลยกันนะครับมาพบกันใหม่ทุกๆวันอังคารและวันศุกร์นะครับนะคะพบกับเราได้ที่ร้านโซฟราวอำเภอบ้านดุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นต้นไปนะครับก็
6:30 วันนี้ก็ต้องขออนุญาตล่ำลาพี่ๆด้วยนะครับมีความสุขมากเลยนะฮะทานข้าวอย่างอร่อยเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ยมที่ทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้ก็เกือบร้อยท่านด้วยนะครับทั้งใน TikTok ทั้งใน Facebook ด้วยนะครับก็โซฟาของเรากำลังขยายร้านขยายร้านนะฮะขยายร้านนะครับรองรับกับคุณลูกค้าได้จำนวนมากเลยครับตอนนี้ก็50ด้านบนห้องประชุม50น่าจะขยายได้ประมาณสัก70ได้นะเพราะว่าห้องอีกเพิ่มอีก4เมตรนะครับนะครับจุคนได้จำนวนมากเลยครับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์กายที่นี่ค่ะขอบพระคุณมากนะครับมีทั้ง delivery ส่งที่ส่งถึงบ้านด้วยนะฮะนั่งทานอยู่บ้านก็สั่งได้เลยนะครับหรือว่าจัดเลี้ยงอะไรใดๆก็สามารถสั่งมีงานโรงงานมีได้สั่งข้าวได้รับทำข้าวกล่องได้ถึงวันพันกล่องเลยนะใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตล่ำลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับขอบคุณทางบ้านด้วยนะคะทาง TikTok แล้วก็ทางเพจช่างเหล่าเพลงค่ะมีความสุขมากๆนะคะ